สวัสดีครับเช้านี้นาเล็กพามาชมครอกชะโดตัวใหญ่ๆเลยเนี่ยแม่ไซส์น่าจะประมาณ 5-6 โลลูกของเขาก็ยังเป็นลูกหมัดอยู่เลยตัวเล็กๆดำๆอยู่เลยตื่นมาแต่เช้าได้เห็นแบบนี้โอ้โหสดชื่นเลยฮะตัวขึ้นมาแบบนี้นี่แหละช่วงของฤดูการขยายพันธุ์ของเขาละหน้าฝนเนี่ยอาหารเยอะลูกยังไม่เป็นสีแดงเลยฮะยังเป็นสีดำอยู่เลยและคาดว่าตอนนี้ก็น่าจะมีหลายครอกมีเยอะศัตรูรอบข้างก็ถือว่าเยอะเลยปลาก็เริ่มวางไข่กันเพิ่มนะโอ้ยตรงนั้นอีกคอกนึงโน่นๆๆฮะโน่นตรงนั้นก็อีกคอกนึงนี่แหละซูมให้ดูนั่นนะแล้วก็อีกคอกนึงกำลังโน่นๆได้ไหมนะมาดูคอกใกล้ๆกันดีกว่านี่มันสุดยอดจริงๆเลยตัวสีดำๆลอยอยู่บนหัวแม่ของเขานั่นก็คือฝูงลูกของเขาเนี่ยเป็นคอกนี่ก็อยู่ไม่ไกลนะเล็กนะประมาณสัก10เมตรประมาณนั้นยังเห็นฝูงลูกเขาชัดเจนอยู่เช้ามาเจอก็เลยเก็บภาพบรรยากาศมาฝากกันนะครอบครัวของคอกชะโดที่ยังเป็นลูกหมัดอยู่เลยนะตัวดำๆอยู่เลยสวยงามฮะนะกับผมสำหรับคลิปนี้นาเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ